วัสดีค่ะวันนี้มาเปิดแผงพระเครื่องที่กาดพระทิพเนตรเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะอิ่มก็จะนั่งอยู่ถึงประมาณทุ่มนะคะหรือทุ่มครึ่งเพราะตอนนี้นะคะถ้าไม่ได้ติดขัดอะไรกาดเขาเปิดถึงประมาณ2ทุ่มนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็แวะมาดูได้ค่ะวันนี้อาจจะมาบ่ายหน่อยนะคะโปรตีก็คือจะคอนเฟิร์มที่ฟิกเวลาไว้ประมาณ10โมงเช้านะคะจนเรื่อยๆไปถึงเย็นนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันก็ทำนั่นทำนี่มันก็เลยอาจจะช้าไปหน่อยลูกค้าท่านใดที่มาอุดหนุนก็ช่วงนี้ก็ขายขาดทุนนะคะขายเคลียร์พระทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่ายังมีพระเหลืออีก2กล่องใหญ่นะคะอันนี้ก็อิ่มก็ทยอยเอามาใครที่ไปเห็นในคลิปก็สามารถมาบอกได้นะคะว่าจะสนใจองค์ไหนแล้วอิ่มจะได้เอาติดมาในคราวหน้านะคะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามและอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ